ก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกม Sincere Awakening กับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับในพาร์ทนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการผ่านด่านวิหารไททัน890จากเดิมถ้าอยู่ชั้น7เนี่ยมันจะไม่มีโอกาสได้ระดับ SS อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีใครเคยได้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าระดับ8ไปแล้วอ่ะมันมีโอกาสโผล่ออกมาแล้วก็ระดับ9นะครับมันมีโอกาสโผล่ออกมามากอีกระดับ10นี่ออกมาบ่อยมากๆนะครับไม่เชื่อดูนี่โผล่มานะฮะแต่ออฟห่วยดังนั้นคือการที่เราจะผ่านชั้น8เนี่ยอันนี้บอกเลยไม่ยากแต่ชั้น9ไปแล้วเนี่ยอันนี้อาจจะยากหน่อยเพราะว่าเราอาจจะต้องทำตัวละครให้เป็น6ดาว1ตัวอย่างน้อยนะครับเป็นตัวละครดาเมจแล้วต้องเป็นตัวละครอย่าง Iolos, Dogo หรือ Aphrodite อะไรพวกนี้นะครับที่เป็นเป้าหมายเดียวเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแม้เดี๋ยวคลิปจะนานเกินไปสำหรับการที่เราจะผ่านชั้น8ได้นะครับค่าพลังพื้นฐานของตัวละครเนี่ยควรที่จะมี 15,500 นะครับแล้วก็สำหรับชั้น9นะครับเราควรที่มี SP 18,500 ขึ้นไปและสำหรับชั้น10นะครับเราควรที่จะต้องมี SP 22,000 ขึ้นไปนะครับแต่เราอาจจะใส่คอสโมลดความเสียหายได้อันนั้นก็อีกเรื่องนึงต่อมาสำหรับตัวละครที่ใช้ผ่านจะมีหลักๆด้วยกันอยู่4ตัวอาจจะปรับเปลี่ยนไป2ตัวก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะมีตัวละครดาเมจเป็นตัวไหนซึ่งสำหรับวิธีการผ่านชั้น8เนี่ยตัวละครที่เราต้องมีนะครับตัวนี้เลยเป็นคีย์หลักแต่ถ้าใครมีตัวดาเมจตัวอื่นก็แล้วแต่นะอย่างที่เกินสกิลร่า EO ตัวนี้สำคัญเลยก็คือพยายามอัพสกิลที่4สกิลพาสซีฟเนี่ยให้ได้สักเลเวล2เลเวล3กำลังดีแต่ถ้ามีเลเวลน้อยกว่านี้ก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีนึงแต่3อ่ะโอกาสผ่านจะสูงมากๆเลยนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นตัวฮิลตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากนะครับที่เราต้องใช้พยายามอัพสกิล2ให้เต็มก่อนนะครับอาจจะได้เลเวล2เลเวล3อันนี้ก็อีกเรื่องนึงแล้วก็ควรที่จะใส่คอสโมนะครับเป็นเพิ่มเอฟเฟกต์รักษาเพิ่มขึ้นแล้วก็หาออฟเป็นเอฟเฟกต์รักษาแม้ว่าจะเป็นระดับ S หรือระดับ A ก็ให้ใช้ไปก่อนนะครับให้ตีบวกไปก่อนได้เลยตัวละครต่อมานะครับก็จะเป็นไดดาลอสสำหรับตัวละครนี้ให้เราเนี่ยหาคอสโมนะครับที่เป็นแบบนี้ล็อกขนาดโจมตีมีโอกาส 50% ในการที่เราได้รับพลังงานเป็นระดับ A ก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องบวกก็ได้หรือจะบวกให้หน่อยก็ได้ให้เลือดมันเกินตามที่ผมกำหนดไปอ่ะแล้วก็ใส่คอสโมนะครับช่องสีฟ้าเป็นสปีดอยู่แล้วเนาะจริงๆไม่ต้องใส่ล็อกก็ได้นะฮะใส่เป็นอย่างอื่นก็ได้เพราะว่าเราเล่นทีมเป็นสกิลราแต่ถ้าเล่นทีมเป็นอัฟโรดิตี้อ่ะอันนี้ต้องใส่ล็อกเพราะว่าสำคัญมากนะครับยิ่งเรามีลูกไฟเยอะเนี่ยโอกาสจบของเราก็จะยิ่งง่ายขึ้นแล้วก็ตัวที่สำคัญอีกตัวนึงเลยนะฮะก็จะเป็นเซย่าเปกาซัสซึ่งเป็นคีย์หลักที่จะทำให้เราเนี่ยทำดาเมจได้สูงมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและสำหรับชั้น8นี้เรายังจะไม่ใช้ตัวลิงก์ตัวนี้นะครับเราจะใช้ตัวนี้แทนถ้าเรามีแค่4ดาวแนะนำให้ใส่คอสโมอันนี้ไปก่อนนะครับมันดาร่าลดความเสียหายถ้าเราใส่คอสโมอันนี้ไม่จำเป็นต้องเลือดถึง 15,000 แค่เราเนี่ยพยายามอย่าตายภายในเทิร์นแรกก็เพียงพอเราก็ใส่เข้าไปนะครับตัวละครก็จะใช้ประมาณนี้ลืมบอกนะครับที่สำคัญอีกอย่างเลยก็คือความไวของตัวละครนี้นะครับควรที่จะต้องมีรวมแล้วมากกว่า486นะครับงั้นเนี่ยเราอาจจะโดนสถานะนู่นนี่นั่นได้แต่เอาจริงๆนะบวกสัก100นึงหรือบวกสัก80ก็เพียงพอแล้วก็แล้วแต่ตามสถานการณ์อีกทีนึงแล้วกันเดี๋ยวเรามาลองทีมแบบนี้กันเลยแล้วกันนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าเราจัดคอสโมมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่การสู้แบบนี้อาจจะต้องอาศัยดวงนิดหน่อยนะเพราะว่าถ้าใครเลือดน้อยในช่วงแรกเนี่ยสู้ยากนะครับผมพยายามอยากให้ตัวนี้ติดมืนหรือติดใบงั้นเราจะเล่นยากก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้เราใบตัวนี้ก่อนนะครับใบไปเพราะว่าเป็นตัวทำดาเมจแล้วก็ที่เราให้ไวมากกว่าเท่านู้นเท่านี้นะครับเพราะว่าไอโอเรียเลโอเนี่ยสปีดพื้นฐานของเขาจะอยู่ที่385นะครับแล้วก็ตัวนี้สปีดพื้นฐานจะอยู่ที่485นั่นเองนะครับถ้าเราไวมากกว่าเนี่ยเราก็สามารถใบได้แล้วก็ถ้าตัวละครนี้ของเราไม่ติดใบนะครับเราก็พยายามดูดดาเมจของไททันไว้ก็มุ่งเน้นไปที่ไททันเป็นหลักเลยนะฮะแล้วก็สำหรับเปกาซัสนะครับเราก็จะเน้นใช้สกิลที่2เป็นหลักเนาะตอนนั้นเราก็ฮิวไปนะฮะแล้วก็เปิดสกิลด้านะครับปึ๊บปึ๊บก็เขาจะตรงที่เขาตีตรงไหนก็แล้วแต่นะครับเราพยายามเลี้ยงอย่าให้ตัวไอโอเดียเลโอเนี่ยใช้สกิลใส่เราได้งั้นเรามีโอกาสตายสูงถ้าเลือดน้อยนะแต่นี่เลือดผมเยอะย้ำอีกอะโอเคตอนนี้เราก็เปิดไปนะครับลูกไฟหรืออื่นๆรุ่นนี้นั่นแล้วแต่แล้วก็ทำก้านทำให้ตัวเนี่ยอ่อนแรงมุ่งเป้าไปที่บอสนะครับสำหรับตัวละครเวทตัวนี้ที่เราเอามาฮิลใช่ไหมเราได้ผลเวทฮิลแรงขึ้นจากไดดาลอสอยู่แล้วเพราะว่าตัวนี้ดูดดาเมจมาเขาจะเพิ่มพลังโจมตีเวทใช่ไหมการฮิลก็เลยจะแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับ
ต่อมาเราก็มุ่งเน้นตีตัวนี้ก่อนนะครับตัวทำดาเมจของเขาหรือว่าจะตีตัวนี้ก่อนก็ได้พยายามอย่าให้เลือดบอสนะครับเหลือต่ำมากกว่า 50% 50% หรือ 60% ผมไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าต่ำกว่านั้นอ่ะเขาจะเรียกสมุนออกมานะฮะในจังหวะนี้นะครับเราก็พยายามดูดต่อไปเรื่อยๆดูดต่อไปเรื่อยๆเก็บสะสมดาเมจเก็บสแต็กไว้แล้วก็ตัวนี้เจาะยางไปแล้วก็เอาตัวนี้ฮิวนะฮะซึ่งชั้น8เอาจริงๆไม่ยากนะครับเพราะว่าผมมีตัวเยอะแล้วไงก็โจมตีไปฮะตัวนี้ปั๊บปั๊บควรสกิลล่า EO เนี่ยเด็ดมากสำหรับตัวละครนี้ก็แทบไม่มีประโยชน์แล้วนะครับเราเอามาแค่นี้แหละนอกนั้นก็ค่อยๆโจมตีสกิลไปนะฮะใส่ใบได้ก็ใส่นะครับพยายามเลี้ยงดาเมจก่อนแล้วเราเนี่ยเก็บสแต็กเยอะๆนะฮะเลือดเนี่ยห้ามต่ำกว่า 35,000 นะน่าจะนะฮะเขาจะไม่เรียกลูกน้องในระหว่างนี้เราก็ฮิวไปนะครับอย่างเงี้ยเราชนะแล้วล่ะเพราะว่าเขาโดนไป2สแต็กแล้วไงดาเมจของเราจะเกินนะอันนี้ก็คือชั้น8มันเกินนะส่วนการผ่านชั้น9เนี่ยตัวละครจะถูกปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับโดยเราจะเอาตัวละคร A เข้าก็จะเป็นตัวลิงก์ตัวนี้ฮะคาเมเลียนจูนแน่นอนเลือดของเราเนี่ยทำมาเกิน 18,000 เรียบร้อยแล้วนะครับ 18,500 ถ้าต่ำกว่านี้อาจจะตายได้นะเพราะว่าบอสมันจะตีเราแรงมากๆแต่ตัวดาเมจเราก็ยังเป็นตัวนี้อยู่ก็ได้หรือว่าจะใช้ไอโอลอสหรือโดโกก็ได้นอกจากเปลี่ยนตัวละครจูนเข้าแล้วนะครับเราควรที่จะต้องปรับสปีดตัว EO สกิลล่าเนี่ยให้มากกว่าตัวฮิวมารีนด้วยนะครับหลังจากปรับสปีดแล้วทีมก็จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับเมื่อเราพร้อมทุกอย่างแล้วเราก็ไปบวกกันเลยปรับแค่คอสโมนิดเดียวคอสโมเอาจริงๆไม่ต้องปรับนะฮะตัวละครแค่เปลี่ยนมาตัวเดียวเอาตัวใบออกเอาไปตัวลิงแทนทีมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเทิร์นแรกหลักๆเนี่ยพยายามอยากให้ตัวนี้มารีนะครับโดนสตันงั้นเราจะเล่นยากแล้วก็เราพยายามดูดลูกไฟให้ได้ด้วยนะก็ให้ตัวไดโดรอสนะครับดูดดาเมจจากไททันเลยไม่ต้องสนใจฮะอันนี้ได้พลังเวทมาถือว่าดีนะเพราะว่าเราจะหิวได้แรงมากแล้วก็เอาตัวนี้นะฮะทำการเจาะยางตัวนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราต้องฆ่าตัวนี้ก่อนนะไม่ได้ลูกไฟนะครับอาจจะต้องเล่นเทิร์นหน้าคือถ้าใครเลือดต่ำกว่า 18,000 อย่างที่บอกนะครับอาจจะตายได้ก็ให้ฮิลไปก่อนก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเราจะได้ฮิลแรงอ่ะเราก็จุดโยมไปก่อนนะฮะสกิดไปแล้วก็ฮิลอันนี้คือเราดวงซวยไงไม่ได้ลูกไฟแต่ฮิลเต็มหลอดนะฮะสามารถยืดได้ต่อนะครับแล้วก็ลิงต่อตัวนี้นะครับแน่นอนนะครับก็ดูดดาเมจมาต่อนะครับแล้วก็เปิดลูกไฟแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวเรามุ่งเน้นไปที่การเจาะ บอสแล้วนะฮะในเทิร์นหน้าแต่อาจจะตีตัวนี้ก่อนนะครับอีกสักเทิร์นนึงอะไรประมาณนั้นเพราะไม่งั้นเดี๋ยวตายนะตัวนี้กัดโชคดีหน่อยนะครับฮิวต่อนะครับตัวนี้ไม่ต้องสนใจตาหน้าเราก็สามารถอยู่ได้ยาวแล้วคราวนี้เองค่อยๆเลี้ยงไปเรื่อยๆฮะเทิร์นแบบนี้ดูดาเมจไม่อีกอันนี้เพิ่มพลังโจมตีให้ตัวนี้นะฮะถือว่าสวยเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับอาจจะเพิ่มลูกไฟก็ได้แต่ลูกไฟเราเหลือแล้วไงแต่ถ้าเป็นพวกดอกกุหลาบอย่างเงี้ยมันต้องใช้ลูกไฟอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็เจาะยางตัวนี้ไปก่อนนะครับสักทีนึงเดี๋ยวตาหน้าเดี๋ยวเราค่อยจัดนะฮะแน่นอนคือถ้าไปตีบอสอย่างนี้อาจจะเรียบร้อยแน่เราอะเพราะว่าพยายามเลี้ยงเลือดบอสนะครับให้เหลือมากกว่า 70,000 เข้าไว้นะครับถ้าต่ำกว่า 70,000 เขาจะเรียกลูกน้องเสริมเข้ามาก็จู่โจมไปก่อนนะครับแล้วก็ตีตัวนี้ฮะไม่ต้องสนใจไม่ต้องเพิ่มลูกไฟแล้วกันเจาะยางบอสไปเลยฮะแล้วก็เอาตัวนี้นะครับโจมตีตัวนี้ปับติดตันถือว่าโชคดีนะตีได้ต่อนะครับพอดีเธอเราจะได้ยืดด้วยนะฮะจะได้เก็บสแต็กได้2สแต็กงั้นมันจะเล่นยากอันนี้โดนตันไปเซย่าคือเซย่าจริงๆแม่งเป็นตัวละครที่สำคัญมากนะครับมีบทบาทมากในการผ่านด่านก็ตีต่อนะครับเหมือนเดิมปับข่วนแล้วก็ฮิลนะฮะตอนนี้ฮิล 20,000 เลยเห็นไหมแค่ผ่านเทิร์นแรกๆไปได้เนี่ยช่วงหลังๆเดี๋ยวเราจะสบายเองตอนนี้เราก็มุ่งเน้นที่ตัวนี้อย่างเดียวนะครับคือตอนนี้มันไม่มีสแต็กแล้วเนี่ยเดี๋ยวงานจะมาเราแล้วล่ะคือมันต้องวัดแล้วล่ะแต่ถ้าเป็นไอโอรอสเนี่ยเราค่อยๆสกิดเลี้ยงให้มันมี2สแต็กก่อนก็ได้แต่อันนี้มันเป็นไฟบังคับนะครับเราก็จู่โจมเข้าไป1สแต็กมันเสี่ยงๆนะครับบอกเลยแล้วเขาก็จะเรียกมาแล้วตอนนี้ก็จะเป็นงานหยาบของเราแล้วเนี่ยแหละนะครับ
ือเราต้องเอาให้ตายตั้งแต่เลือดของเขาเหลือต่ำมากกว่า 50% นะฮะก็เอาให้ตายแบบชัวร์เลยก็แล้วกันนะครับเจาะยางไปก่อนนะครับแล้วก็จู่โจมเข้าไปปึ๊บๆๆเดี๋ยวเราค่อยเก็บค่าทีหลังไอ้ตัวละครพวกนี้ก็ได้แน่นอนนะครับมุ่งเน้นไปที่ไอ้ลูกกลมๆก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับผมเดลอสนะฮะสุ่มตุยตัวไหนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวการโจมตีมันก็จะมั่วเองนะแล้วก็เราก็จะตีตัวนี้ปึ๊บพยายามอย่าให้ไอ้พวกนี้นะครับมันเกิดงั้นเดี๋ยวจะเป็นปัญหาก็ฮิวต่อไปนะจะออโต้ได้เลยนะปึ๊บแล้วก็ดูดพลังโจมตีมาดูดมาติดไว้ก่อนเดี๋ยวงานเข้าเสียยากนะฮะเจาะยางปล่อยยิงไปแล้วเราก็โจมตีปับ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 แล้วก็ฮิลครับผมยิ่งผ่านเทิร์นไปนานเรายิ่งฮิลแรงก็โอกาสตายของเราก็จะน้อยลงมากๆก็ค่อยสกิดไปแล้วก็ตัวนี้เจาะยางตัวนี้ฮะแล้วก็เอาตัวนี้โจมตีตัวนี้เลยก็ได้มีค่าเหมือนกันนะครับเพราะว่ายังไงตัวละครพวกนี้ก็จะตายอยู่แล้วเรียบร้อยอันนี้ก็คือการผ่านชั้น9อย่างที่เกิดนะครับว่าจะง่ายมากกว่าชั้น8ส่วนชั้น10เนี่ยจะใช้ทีมแบบนี้ก็ได้นะครับแต่สกิลล่าเนี่ยต้องเป็น6ดาวงั้นเราจะจบได้ไม่ทันนะครับแต่ในที่นี้เดี๋ยวผมจะใช้เป็นโดโกแทนแล้วกันนะครับโดยตัวละครก็ยังเหมือนเดิมซึ่งตัวละครส่วนใหญ่นะตอนนี้ของผมก็อยู่ที่ประมาณ 22,000-23,000 นะครับแล้วแต่ตัวละครแล้วแต่คอสโมที่ใส่จริงๆผมก็ผ่านอยู่แค่ชั้น9ต้องนานแล้วนะยังไม่ได้ผ่านชั้น10ทั้งทีอันนี้เพิ่งมาผ่านชั้น10ก็เลยเอามาทำคลิปด้วยเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวละครก็ใช้ไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราไปลองชั้น10ดูนะครับมันจะโหดแค่ไหนคือถ้าเขาขึ้นเตือนอย่างเงี้ยเราไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่าเลเวลของตัวละครของเราอ่ะมันไม่ถึงไม่เป็นไรแต่ SP ต้องถึงงั้นมันจะโดนทีเดียวตายอาจจะต้องใช้ดวงนิดนึงด้วยนะการผ่านชั้น10มาแล้วโอเคนะครับเราก็ลุยกันเลยเกือบตายหมดเลยเห็นไหมก็ดิ้งไปก่อนนะครับจริงๆเนี่ยให้ตัวพวกนี้ครับมึนได้ตัวดาเมจมึนได้แต่ตัวนี้ไม่ควรมึนมารีนนะครับไม่ควรมึนแล้วก็ไดดาร์ลเนี่ยเอาจริงๆไม่ควรมึนด้วยเพราะว่าเป็นตัวฮิลหลักสำคัญของเราแต่นี้เราก็ยังพอผ่านไหวได้อยู่นะครับและเซย่านะครับเราก็เน้นไปทางตัวนี้ก่อนเลยอันนี้ไม่ได้ลูกไฟนะครับเราก็ไม่ต้องโจมตีนะฮะกดโจมตีธรรมดาไปฮะที่ตัวกลางนี่แหละแล้วก็ฮิลฮะพยายามเลี้ยงเลือดนะครับคือแค่เรายืนอยู่ได้เนี่ยโอกาสที่เราจะรอดเนี่ยค่อนข้างจะสูงแล้วแล้วก็ดูดพลังโจมตีของตัวนี้มาฮะอันนี้ได้เป็นพลังโจมตีกายภาพนะครับเราอาจจะหยาบได้ผมว่ามีตายนะตัวเนี้ยตายเอาใหม่หลักๆเลยก็คือพยายามดูดให้ได้พลังโจมตีเวทแล้วก็ต้องลุ้นให้ตัวละครของเราเนี่ยไม่โดนสถานะสตันสำหรับตัวฮิลแล้วก็ไดดอส2ตัวนี้ฮะหลักสำคัญเลยตัวลูกไฟไม่เป็นไรนะครับไม่สนนะครับเราก็ลิงนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ฮะดูดดาเมจมาอันนี้ได้พลังโจมตีกายภาพไหมฮะอาจจะซวยฮะซวยอีกแล้ว ต้องบอกอย่างนี้ดีกว่านะครับจู่โจมสกิลตัวนี้ไปก่อนเดี๋ยวชีออนเขาเก็บสะสมดาเมจแล้วเดี๋ยวเราจะยุ่งตอนนี้น่าจะรอดอยู่นะบึ้มดูดมาตอนนี้เราได้พลังเวทมาแล้วนะครับแล้วเราก็กดนี่ไปเลยเดี๋ยวต้องลุ้นด้วยนะครับให้เราเนี่ยได้ลูกไฟได้ลูกไฟมาพอดีนะครับกดโจมตีไปเคลียร์ไปก่อนนะครับแล้วก็กดฮิลปึ๊บเราก็จะฮิลอยู่ประมาณ 16,000 นะโอกาสรอดตายของเราก็จะสูงนะครับเพราะว่าเราแชร์ลิงก์ไปแล้วต่อมานะครับเราก็ดูดต่อไปเรื่อยๆได้เลยนะครับอันนี้ได้พลังโจมตีเวทนะครับก็กดแตกลูกไฟนะครับตัวนี้ก็เจาะยางไปเรื่อยๆพยายามอย่าให้เลือดเขาเนี่ยต่ำมากกว่า 93,000-95,000 ผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าตัวเลขแน่นอนเท่าไหร่นะไม่รู้ว่า 50% จริงหรือเปล่านะแต่ถ้าต่ำกว่านั้นอ่ะเรียบร้อยเลยนะครับเขาจะเรียกลูกน้องเลยเราก็พยายามตีโจมตีเราก็พยายามโจมตีธรรมดาเข้าไว้แล้วก็ดูดเก็บสะสมดาเมจให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับตัวนี้พยายามอย่าไปสกิด
แล้วก็เจาะยางไปอีกทีนึงอันเนี้ยงานอาจจะมาแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นมั้ยงานมาแล้วเพราะว่าถ้าเลือดเขาต่ำอ่ะเขาจะเรียกลูกน้องมาแต่ถ้ามีโดโก6ดาวนะครับเราก็ฆ่าได้แล้วนะเอาจริงๆนะคือเขาจะตายเลยนะเพราะว่าตัวที่เกิดมาเนี่ยก็ยังติดสแต็กอ่อนแรงอยู่ดีบ่อยไปฮะเห็นไหมก็ตายหมดอยู่ดีนะฮะเรียบร้อยนะครับผ่านแล้วเอาใหม่นะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่ามันต้องอาศัยดวงในการผ่านด้วยไม่ใช่ว่าเราลงทีเดียวแล้วผ่านได้เลยนะต้องลุ้นนะฮะต้องลุ้นหลักๆเลยก็คือห้ามตัวเนี้ยโดนตันห้ามตัวนี้โดนตันห้ามตัวนี้โดนตันนะครับสามตัวละครเนี้ยโดนตันได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราค่อยๆเลี้ยงเลือดไปทีหลังก็ได้เหมือนกันนะครับแชร์ลิงดาเมจไปฮะตัวนี้เจาะย่างแล้วก็ตัวนี้จู่โจมไปแล้วก็ทำการฮิวนะครับดูเลือดเด้งถ้าทำตัวฮิว8ดาวถ้าทำตัวฮิว6ดาวได้นี่บอกเลยว่ายืนอยู่ได้นานมากนะฮะปล่อยไปฮะดาเมจของเขาไม่แรงเท่าไหร่แล้วเราก็ดูดดาเมจมาตอนนี้ได้ลูกไฟนะครับเราต้องลุ้นให้ได้ลูกไฟอีกลูกหนึ่งเราจะสามารถจบตัวนี้ได้เลยนะหรือเราจะลองโจมตีก่อนก็ได้ถ้ามั่นใจในดาเมจแต่ถ้าใครคิดว่าดาเมจไม่พออันนี้ต้องมาลุ้นอีกทีหนึ่งนะครับผมจังหวะนี้เราก็ปล่อยสกิลไปฮะแล้วก็ทำการฮิว EO จริงๆก็เอามาผ่านได้แต่ผ่านยากนะครับอย่างที่เกิดก็ลิงก์ต่อนะครับดูดาเมจไปเรื่อยๆตัวนี้ก็พยายามอย่าทำดาเมจแล้วกันนะครับนอกนั้นก็เก็บสแต็กของตัวดาเมจของเราแล้วก็ทำให้สแต็กอ่อนแรงเนี่ยเป็น2สแต็กขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันได้แค่2ตัวสแต็กอยู่แล้วถ้าจะเอา3ต้องเอาตัวยูริมาด้วยอันนั้นยากนะตอนนี้ได้2แล้วนะครับเจาะย่างตีธรรมดาไปก่อนนะฮะโอ้เล่นตั้งแรงเลยไม่แน่ตาหน้าอาจจะต้องได้ตีแล้วนะครับโอเคติดมืดนะฮะถือว่าดวงช่วยเราด้วยนะครับดูดมาแล้วทำการไปลูกไฟแล้วก็จู่โจมไปอีกทีหนึ่งปั๊บสองสแต็กแล้วฮะทำการฮิลไปก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะโจมตีธรรมดานะครับรอบหน้าปั๊บต่อยมาเราก็ค่อยๆสกิดไปก็ได้นะครับในรอบนี้นะเพราะว่ามันถึงเทิร์นของเราแล้วไงเราสามารถสวนกลับได้แล้วตัวดาเมจของเรา3สแต็กแล้วนะฮะแล้วก็โยนหินไปอ่อนแรง2สแต็กตอนนี้ดาเมจบอกเลยว่าเราล้นมากๆนะฮะก็จุโยมไปเลยเราก็จะผ่านใน8เทิร์นนะครับเพราะว่าโดโกดาเมจแรงแต่ถ้าเป็นไอโอรอสเนี่ยเก็บสแต็กยิงลูกน้องไปก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องรีบยังไงเราก็ผ่านได้เหมือนกันนั่นเองจริงๆ90อ่ะของไม่ต่างกันนะ พอเรารู้แล้วมันก็ง่ายไงก็ลองเอาไปปรับใช้กันละกันนะครับอยู่ที่ว่าเรามีตัวละครไหนถ้าไม่มี S ให้ใช้ EO Skillra ซึ่งตัวละครเนี้ยมันหาได้ง่ายหาไม่ยากนะฮะเชื่อว่าน่าจะเปิดกันได้สักตัว2ตัวส่วน Cosmo นะฮะอย่างที่เกิดเลยว่าไม่จำเป็นต้อง SS ก็ได้นะครับขอแค่ S หรือ A แต่บวกไปเยอะๆหน่อยแล้วเดี๋ยวเวลานั้นค่อยย่อยเอาทีหลังก็ได้เหมือนกันคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับในการช่วยผ่านวิหารไททันเราก็จะได้ฟาร์ม Cosmo ระดับ SS กันได้เยอะถ้าชอบยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์จดแชร์ Subscribe ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะกันใหม่ในพาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปเลยครับเดี๋ยวถ้ากดไลค์เยอะๆเดี๋ยวเราจะรีบลงการฟาร์มซากโบราณ EP ให้นะครับสำหรับชั้น9ชั้น10นะไม่ต้องมี S ก็ได้นะครับอะไรประมาณนั้นก็ไปแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย